ของอี้ครับเป็นนามปากกาของนักเขียนนิยายวิทยาศาสตร์และกำลังภายในครับใครที่ได้ยินชื่อห่วงอี้มาก่อนนะครับก็คงจะรู้ดีว่าทักษะในการเขียนนิยายกำลังภายในของเขาเนี่ยเป็นอะไรที่สถานปัตตภีเหมือนชื่อของนิยายของเขาเลยนะครับถ้าจะให้นิยามห่วงอี้หรือว่าผลงานของห่วงอี้ครับผมก็อาจจะนิยามว่าเพ้อฝันแต่สมจริงการที่เราทำธุรกิจอะไรเงี้ยครับคือถ้าเกิดเราลุยดะสู้ตรงๆแบบไม่ได้มีการวางแผนอะไรเลยเนี่ยครับโอกาสแพ้เนี่ยมันก็จะมากกว่าการที่เรานอนงอมืองอตีนคาดหวังว่าเฮ้ยเดี๋ยวพรุ่งนี้มะรืนนี้เราจะสำเร็จเนี่ยมันคงยากเนอะและบทเรียนสุดท้ายอันนี้ผมอาจจะต้องอ่านเลยเพราะว่ามันเป็นคำที่แบบว่าเขาแปลมาตรงๆตัวนี้นะครับโอเคครับซึ่งอันนี้เป็นอันที่ผมคิดว่า Mission to the Moon ทำได้ดีมากครับThe Master ต้นแบบการเรียนรู้สู่ทักษะระดับมืออาชีพสวัสดีครับพบกับรายการ Remaster วันนี้ซีรีส์พิเศษครับ The Master เรียนรู้ทักษะมืออาชีพผ่านบุคคลผู้เป็นแรงบันดาลใจอยู่กับผมอ้ําสุภกรอีกเช่นเคยครับวันนี้เดือนเลนเนอร์ของผมนะครับคุณแบงค์สิทธินันท์โอนเนอร์และ CEO จากคอนเทนต์ชิฟูครับจะมาเล่าถึงมุมมองที่เขาได้เรียนรู้จากบุคคลผู้เป็นแรงบันดาลใจของเขานะครับห่วงอี้ครับห่วงอี้ครับเป็นนามปากกาของนักเขียนนิยายวิทยาศาสตร์และกำลังภายในครับชาวฮ่องกงชื่อจริงของเขาคือห่วงจู่เฉียงนะครับใครที่ได้ยินชื่อห่วงอี้มาก่อนนะครับก็คงจะรู้ดีว่าทักษะในการเขียนนิยายกำลังภายในของเขาเนี่ยเป็นอะไรที่สถานปัตตภีเหมือนชื่อของนิยายของเขาเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องขุนศึกสถานปัตตภีครับหรือเจาะเวลาหาจินซีและมังกรคู่สู้สิบทิศจริงๆมีอีกหลายเรื่องเลยนะครับที่วันนี้เราจะมาคุยกับคุณแบงค์ยังไงเราไปพบกับแขกรับเชิญของเราได้เลยครับสวัสดีครับสวัสดีคุณน้ำครับสวัสดีครับครับก็เดี๋ยวให้คุณแบงค์แนะนำตัวกับแฟนๆรายการหน่อยครับได้ครับก็สวัสดีทุกคนนะครับผมแบงค์นะครับจาก Content Shifu นะครับก็ผมเป็นเจ้าของเว็บไซต์แล้วก็เป็น CEO ของ Content Shifu นะครับก็เราเป็นเว็บไซต์ที่แชร์ความรู้เรื่อง Inbound Marketing Content Marketing แล้วก็ MarTech โดยที่เน้นแชร์ความรู้ที่ทุกคนเนี่ยพออ่านจบแล้วเสพจบแล้วเรียนจบแล้วเนี่ยครับสามารถเอากลับไปใช้งานได้จริงๆครับโอเคนี่ก็คือคุณแบงค์นะครับสิทธินันท์ผมบอกเลยว่าผมเป็นแฟนนะครับของคอนเทนต์ชิฟูตามแชร์ตลอดเลยครับเป็นแฟนมิชชั่นเช่นเดียวกันนะครับครับแล้ววันนี้เราจะมาได้มาคุยกันซึ่งวันนี้อาจจะขออนุญาตพาคุณแบงค์เนี่ยออกจากโลกของมาร์เก็ตติ้งออกมาหน่อยนะครับแต่อยากจะมาคุยกันในเรื่องที่คุณแบงค์น่าจะมีแพชชั่นมากจริงๆนะครับเราได้คุยกันทางแชทนะครับว่าคุณแบงค์ครับอยากจะชวนมาออกรายการ The Master คุณแบงค์มีใครเป็น The Master ในดวงใจมั้ยวันนี้คุณแบงค์ได้เลือกคนหนึ่งคนมาซึ่งผมรู้สึกว่าโอ้เซอร์ไพรส์จริงๆครับคนคนนั้นก็คือห่วงอี้ครับครับห่วงอี้เป็นใครครับคุณแบงค์ได้ครับจริงๆก่อนอื่นเล่าก่อนว่าจริงๆอ่ะในตอนที่คุณอ้ํามาชวนเนี่ยผมมีหลายคนในหัวมากๆว่าจะเอาคนนั้นคนนี้คนนู้นดีหรือเปล่าใช่มั้ยครับแต่ว่า สุดท้ายตัดสินใจเลือกห่วงอี้เพราะว่ามามิชชั่นทั้งทีมิชชั่นทุกทีต้องเอาคนที่แปลกๆ น่าเซอร์ไพรส์เอามาให้แฟนรายการนะครับซึ่งถามว่าห่วงอี้เป็นใครใช่ไหมครับก็ห่วงอี้เนี่ยเป็นนักประพันธ์แหละนะครับแต่งนวนิยายจีนอิงประวัติศาสตร์นะครับที่เป็นคนฮ่องกงนะครับคนนี้เป็นคนฮ่องกงที่เรียกได้ว่าห่วงอี้เนี่ยเป็นคนชื่อดังเลยนะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดใครเคยตามนิยายจีนเนี่ยมันจะมียุคเปลี่ยนผ่านหลายอันยุคแรกสุดก็อาจจะเป็นที่ดังๆเลยนะครับเป็นโกเล้งที่จะเป็นริทมิดซันแล้วลูกปลาลอยเซียวฮื่อยี้ใช่มั้ยครับถัดมาก็จะเป็นกิมยงที่มังกรหยก3ภาค8เทพอสูรมังกรฟ้ากระบี่ยุทธจักรอะไรพวกนี้นะครับตัวห่วงอี้เองเนี่ยก็จะเป็นเหมือนคลื่นยุคถัดมาแหละนะครับต่อจากโกเล้งแล้วก็กิมยงอ๋อเข้าใจครับครับก็จะมีพวกเหมือนหนังสือที่เขาแต่งขึ้นมาแล้วมันน่าสนใจหลายอันนะครับอย่างเรื่องที่ผมชอบที่สุดเนี่ยก็จะมีมังกรคู่สู้10ทิศกับจอมคนแผ่นดินเดือดซึ่งวันนี้เราจะมาคุยกันในรายละเอียดของเรื่องต่างๆที่คุณแบงค์ชอบด้วยนะครับใช่ใช่ครับผมถามคุณแบงค์หน่อยตอนแรกเลยนะครับครั้งแรกที่ได้รู้จักห่วงอี้นั้นคือช่วงเวลาประมาณไหนครับจำไทม์ไลน์แน่ๆไม่ได้แต่ว่าเข้าใจว่าน่าจะเป็นช่วงมัธยมแล้วก็มหาลัยคือช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่ผมอ่ะจริงๆผมอินนิยายกำลังภายในจีนมานานแล้วนะครับตั้งแต่
เนี่ยโกเล้งกิมยงเลยใช่ไหมครับแล้วก็ผมจำไม่ได้นะว่าใครเนี่ยแนะนำตัวห่วงอี้มาให้ตอนแรกอะผมกลัวมากครับเพราะอะไรรู้ไหมครับเนี่ยครับเล่มนี้ที่ผมหยิบมาให้ดูเนี่ยมังกรคู่สู้สิบทิศเนี่ยครับอันนี้มีความหนาประมาณนี้ครับมี20 เล่ม นะครับจอมคนเนี่ยหนาประมาณนี้มี23 เล่มครับคือมันน่าจะดูดเวลาผมเยอะมากตอนแรกก็กลัวไม่กล้าไปอ่านแต่พอหยิบมาอ่าน1 เล่มปุ๊บเนี่ยครับติดยาวเลยครับชายก็คือตั้งแต่ตอนมัธยมมหาลัยเนี่ยแหละครับที่จริงๆผมสนใจกำลังภายในอยู่แล้วนะครับก็มาเจอห่วงอี้ปุ๊บก็จะเป็นแบบกลายเป็นแฟนคลับเขาไปเลยครับจริงๆจุดเด่นของห่วงอี้อย่างนึงครับคือว่าเขาเขียนนิยายอิงประวัติศาสตร์โดยที่เขาไม่ได้มีการปรับแก้ผลลัพธ์คือใครเป็นฮ่องเต้เนี่ยในนิยายเนี่ยคนนี้ก็เป็นฮ่องเต้อยู่ครับใช่ใครตายในนิยายคนนี้ก็ตายอยู่นะครับแต่ว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยคือเขาจินตนาการถึงบุคลิกหรือว่าท่าทางลักษณะนิสัยของคนแต่ละคนเนี่ยว่าจะเป็นยังไงถ้าจะให้นิยามห่วงอี้หรือว่าผลงานของห่วงอี้ครับผมก็อาจจะนิยามว่าเพ้อฝันแต่สมจริงยังไงครับยังไงคือตัวนิยายเนี่ยครับถ้าเกิดคุณอ้ําเคยอ่านนิยายอะไรปกติใช่มั้ยครับมันจะแบบมีความเป็นแฮปปี้เอนดิ้งหลายอันแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยนิยายของห่วงอี้เนี่ยมันไม่ได้แฮปปี้ขนาดนั้นมันมีความขืนข่มอยู่ด้วยนะครับคือมีความเป็นจริงอยู่ด้วยเหมือนกันนะครับคือเรื่องเขาเนี่ยมันจะอลังการงานสร้างแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่เขาเขียนมามันก็รีเฟล็กชีวิตคนจริงๆเหมือนกันนะครับไม่รู้ว่าคุณน้ำเคยดูหนังพวก Game of Thrones หรือเปล่าเคยครับที่มันจะมีแบบคนที่แบบอันนี้คือพระเอกอันนี้ครับตัวเด่นอยู่ฆ่าทิ้งเฉยเลยอะไรเงี้ยครับมันจะมีอะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างเยอะสิ่งที่เขาสอนอีกอย่างนึงเลยนะครับคือว่าชีวิตคนเราเนี่ยเรามีความต้องการหลายอย่างแต่ว่าเราเนี่ยคงไม่สมหวังไปซะทุกอย่างคือสมมุติว่าเรามี2 อย่างที่เราอยากได้มากบางทีเนี่ยเราอาจจะเลือกได้แค่1อย่างอีกอย่างเนี่ยเราต้องสละทิ้งไป2 อย่างนี้เป็น2 อย่างที่สำคัญกับเราทั้งคู่นะแต่ว่าสุดท้ายแล้วชีวิตเราเนี่ยไม่มีอะไรเพอร์เฟกต์มันต้องเลือกอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งหนังสือของเขาเนี่ยที่เขาเขียนมาเนี่ยมีความสมจริงเรื่องนี้มากๆเหมือนกันอะไรที่มันแบบว่าดูเพ้อฝันเกินจริงอ่ะผมก็จะแบบไม่ค่อยเชื่อมากนักแต่ว่าถ้าเขามีการร้อยเรียงเหตุผลเนี่ยมันก็จะทำให้มันก็ไปได้นะก็พอไถไปได้อะไรอย่างเงี้ยครับผมเลยจะถามคุณแบงค์เป็นคำถามสำคัญในวันนี้ก็คือแล้วสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการอ่านงานของห่วงอี้มีอะไรบ้างครับครับจริงๆมีหลายอย่างมากหลายอย่างมากๆเลยนะครับจริงๆผมเตรียมมาตอบด้วยนี่ นะครับซึ่งต้องบอกก่อนว่าผมอาจจะขออนุญาตอิงจากหนังสือ2 เล่มนี้นะเพราะว่า2 เล่มเนี่ยเป็น2 เล่มที่ผมอ่านมาเยอะที่สุดแล้วถ้าเกิดสมมติผมพูดมากกว่า2 เล่มเนี่ยคนอาจจะงง ว่าเดี๋ยวตัวละครอันนั้นมาอีกและอันนี้มาอีกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยขออนุญาตเน้นเรื่องราวจากในเรื่องมังกรคู่สู้10 ทิศกับจอมพลแผ่นดินเดือดแล้วกันนะครับข้อแรกที่ผมเรียนรู้มานะคือวิทยายุทธที่ไร้เทียมทานครับหรือจะเทียบเท่าแผนการที่เหมาะสมตัวเอก2 คนที่ผมพูดเมื่อกี้ชื่อโคจงกับฉีจือหลิงนะครับ2 คนนี้ตอนเริ่มต้นเนี่ยเขายังไม่เก่งมากเขายังแบบต้องแบบปากกัดตีนถีบสู้เพื่อสร้างชื่อเสียงเพื่อเอานู่นเอานี่อยู่เลยใช่ไหมครับทีนี้เนี่ยมันมีศึกครั้งหนึ่งที่เขาต้องไปสู้กับคนที่ค่อนข้างเก่งผมจำชื่อได้เป็นหัวหน้าสมาคมม้าเหล็กเย่นเซาหมิงชื่อประมาณนี้คือเขาเนี่ยไอตัวเนี้ยไม่ได้เก่งมากนะแต่ว่าในช่วงนั้นเนี่ยเก่งกว่าพระเอกทั้ง2 คนเลยนะครับซึ่งถ้าเกิดโคจงกับฉีจือหลิงเนี่ยเราแบบลุยดะเข้าไปเลยนะครับมั่นใจว่าตายแน่นอนเพราะว่าไอหัวหน้าเนี่ยเย็นเซาหมิงก็เก่งกว่ามีลูกน้องเยอะแยะด้วยนะครับสิ่งที่ทางโคจงกับฉีจือหลิงทำเนี่ยเขาไปทำการสำรวจพื้นที่ที่จะสู้ก่อนว่าจะต้องสู้ที่ไหนยังไงรัชยภูมิเป็นยังไงแล้วก็ทำการเหมือนวางกับดักอะไรบางอย่างไว้นิดนึงก่อนอะในศึกนี้คือเป็นเส้นลวดเส้นหนึ่งที่ทำให้เขาแบบเปลี่ยนทิศทางได้อะไรอย่างเงี้ยครับวางไว้ใช่ไหมครับแล้วก็ตอนที่จะไปสู้กับเย็นเซาหมิงเนี่ยก็พยายามท้าทายนู่นนี่นั่นเพื่อให้มาสู้ที่สถานที่นี้จริงๆพอตอนสู้เนี่ยก็แบบทุลักทุเลมากจะเจียนอยู่เจียนไปมากคือจะตายจะโดนฆ่ามากใช่ไหมครับทีนี้เนี่ยคือไอ้สองคนเนี่ยก็วางแผนไปแล้วนะครับโคจงฉีจือหลิงเนี่ยทำทีจะเป็นหนีแล้วหนีไปทางที่เส้นลวดขึงอยู่แล้วคือกระโดดแล้วกำลังภายในอ่ะมันจะมีวิธีการแบบเปลี่ยนนู่นนี่นั่นใช่ไหมครับแล้วเนี่ยก็เปลี่ยนทิศทางกระทันหันไอ้เย็นเซาหมิงเนี่ยที่ตามมาก็เซอร์ไพรส์หลบหนีไม่ทันสุดท้ายเนี่ยพระเอก2 คนเนี่ยก็ฆ่าคนนี้ได้ oh, okay. ทางที่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยถ้าเกิดสู้ปกติเนี่ยโอ้โหไม่มีทางชนะแน่นอนคือตายตั้งแต่10 วินาทีแรกครับแต่ว่าเขาก็ไปสังเกตชัยภูมิที่สู้รบวางแผนพยายามยั่วยุอะไรพวกนี้ครับซึ่งผมมองว่าอันนี้ก็เหมือนกันกับการที่ว่าการที่เราทำธุรกิจอะไรเงี้ยครับคือถ้าเกิดเราลุยดะสู้ตรงๆแบบไม่ได้มีการวางแผนอะไรเลยเนี่ยครับโอกาสแพ้เนี่ยมันก็จะมากกว่า
นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ผมชอบมากของห่วงอี้นะครับคือถ้าเกิดนิยายกำลังภายในเรื่องอื่นเนี่ยคือบางทีเนี่ยบางคนที่ได้คัมภีร์ที่เจ๋งสุดในเรื่องไปแล้วอ่ะไม่มีใครสู้ได้แต่ว่าไอของห่วงอี้เนี่ยไม่จริงคือต่อให้คุณจะแบบมีวรยุทธเทพมากเนี่ยแต่ว่าถ้าเกิดเจอคู่แข่งที่ใช้แผนการ strategy ที่มันแบบเหมาะสมที่มันแปลกเนี่ยคุณมีสิทธิ์แพ้ได้เหมือนกันอันที่2ที่ผมเรียนรู้เลยนะครับที่ผมเห็นตัวอย่างในจากหลายเล่มมากคืออยากเก่งต้องทำสบายครับคือในหนังสือเนี่ยมันจะมีทั้ง2เล่มเลยนะคือมันจะมีตัวละครที่เหมือนกันตัวนึงเนี่ยในทั้ง2เรื่องนะครับในมังกรคู่เนี่ยมันจะมีตัวละครชื่อหวังเสียนอิงครับแล้วก็ในจอมพลพนินเดือดเนี่ยจะมีตัวละครที่ชื่อว่าสุมาหยวนเสียน2ตัวนี้นะครับซึ่ง2คนเนี่ยมีโปรไฟล์คล้ายกันคือเป็นลูกขุนนางใหญ่คือเกิดมาก็คือแบบเงินกองล้นฟ้าแล้วนะครับวันๆเนี่ยสองคนเนี่ยแทนที่จะเอาเวลาไปแบบพัฒนาตัวเองใช่ไหมครับเอาแต่เที่ยวแบบสุราเขานารีต่างกับพระเอกแทบจะทุกคนในเรื่องของห่วงอี้ครับจักรวาลห่วงอี้เนี่ยทุกคนเนี่ยโหต้องปักกัดตีนถีบเจอประสบการณ์ที่มันบีบคั้นหัวใจมาก่อนอะไรนะครับซึ่งส่งผลให้พอสองคนเนี่ยไปเจอเหตุการณ์ที่มันแบบโหขับขันจริงๆอะไรเงี้ยสุดท้ายแล้วเนี่ยก็ตายทั้งคู่สู้ไม่ได้นะครับสู้ความกล้าของโลกไม่ได้เพราะตัวเองเนี่ยทุกอย่างเนี่ยมีพร้อมแต่ว่าขาดอย่างเดียวคือการลงมือทำตัวเองสบายเกินไปเพราะฉะนั้นคือเหมือนกันเลยนะครับผมคิดว่าถ้าเราเองเนี่ยครับอยากเป็นคนที่เก่งอยากจะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จเนี่ยครับการที่เรานอนงอมืองอตีนคาดหวังว่าเฮ้ยเดี๋ยวพรุ่งนี้มะรืนนี้เราจะสำเร็จเนี่ยมันคงยากเนอะแล้วก็ผมคิดว่าความสำเร็จเนี่ยมันไม่เกิดขึ้นชั่วข้ามคืนมันเกิดจากการที่เราตั้งใจพยายามอย่างสม่ำเสมอนะครับวันนี้ยังไม่สำเร็จใช่ไหมครับ1ปีผ่านไป3ปี5ปีมันต้องสำเร็จอยากเก่งเนี่ยคือต้องทำสบายอันนี้เป็นอันที่หนังสือของห่วงอี้สอนเหมือนกันอันนี้เป็นอันที่ค่อนข้างเป็นเรื่องที่บีบคั้นหัวใจผมมากครับตอนอ่านแล้วเจอเรื่องนี้ปุ๊บโอ้โหผมเศร้าไปหลายวันแหละอินมากอินมากเรื่องนี้มันคือยิ่งฝันใหญ่เท่าไหร่เนี่ยต้องยิ่งเสียสละมากเท่านั้นคือยิ่งเราเป็นคนที่ฝันสูงมากเท่าไหร่เนี่ยครับเราเองเนี่ยอาจจะต้องเสียสละสิ่งที่มีคุณค่ากับเราเนี่ยไปให้กับความฝันอันเนี้ยมากขึ้นเท่านั้นอันนี้จะเป็นสัจธรรมอย่างนึงในเรื่องครับซึ่งมันจะมีเรื่องนึงอ่ะในตัวจอมพลแผ่นดินเดือดนี่แหละครับตัวเอกอีกตัวนึงนะครับที่สุดท้ายภายหลังคนนี้กลายเป็นฮ่องเต้นะชื่อว่าหลิววีนะครับหลิววีเนี่ยคือตอนนั้นเนี่ยเขาต้องเลือกระหว่างเส้นทางสู่การเป็นฮ่องเต้หรือการที่จะหนีไปให้ไกลกับหญิงคนรักเลือกได้แค่อันเดียวถ้าเขาเลือกเส้นทางการเป็นฮ่องเต้ปุ๊บใช่มั้ยครับเขาต้องทิ้งหญิงคนรักไปแต่ว่าถ้าเขาจะเลือกหญิงคนรักเนี่ยเขาต้องหนีไปให้ไกลนะครับเพราะหญิงคนรักเขาเนี่ยเป็นเหมือนชนชั้นสูงถ้าสมมุติว่าหลิวอี้เนี่ยที่เป็นคนธรรมดาสามัญเนี่ยไปเป็นเหมือนหมาวัดคิดกินเนื้อหานฟ้าเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยคนจะไม่ซัพพอร์ตเพราะคิดว่าคุณอยากเป็นใหญ่เพื่อตัวเองโอเคคือเขาต้องเลือกซึ่งสุดท้ายตอนแรกเขาเลือกอะไรรู้ไหมครับเขาเลือกหญิงคนรักโอเคครับแล้วเขาก็จะเดินทางไปหาหญิงคนรักแหละแล้วก็จะพากันหนีตามกันไปครับแต่ว่าระหว่างทางเจอเจ้านายเหมือนหัวหน้าเขาที่เป็นแบบอาจารย์เขามาขวางไว้ชื่อเสียเซียนอะไรเงี้ยครับมาขวางไว้แล้วก็อธิบายแจกแจงผลดีผลเสียอะไรพวกนี้ครับเพราะว่าถ้าเกิดหลิวอี้หนีตามกันไปเนี่ยคนที่เป็นเพื่อนเขาลูกน้องเขาเนี่ยโหตายเลยนะอะไรเงี้ยครับเพราะว่าเวลาบางทีเนี่ยคนขี่หลังเสือแล้วมันลงไม่ได้พอขึ้นมาปุ๊บเนี่ยถ้าเกิดหัวหน้าล้มหรือว่าอะไรเงี้ยทุกคนตายหมดเลยมีภาระรับผิดชอบอีกเยอะมากเลยที่ตามหลังอยู่ใช่ไหมครับสุดท้ายเนี่ยหลิวอี้เนี่ยก็เลยโอเคกลับตัวแบบกลับใจและกลับทางไปเลือกสู่เส้นทางการเป็นฮ่องเต้ต่อก็คือทิ้งหญิงคนรักให้รอไปแล้วก็ไม่ยอมไปหาไม่หนีตามไปด้วยกันอะไรเงี้ยครับซึ่งผลลัพธ์ของการลงมือทำของผลลัพธ์ของการลงมือทำของหลิวอี้เนี่ยคืออะไรรู้ไหมครับอย่างแรกเลยคือว่าเขาเนี่ยยังคงอยู่ในเส้นทางราชันอยู่ก็คือเดินทางไปได้ต่อแต่อีกขาหนึ่งที่เป็นคนรักเขาเนี่ยครับสุดท้ายแล้วเนี่ยโดนพ่อของเขาเนี่ยโดนบีบบังคับให้ต้องส่งตัวหญิงคนรักเขาเนี่ยไปให้คู่แค้นของหลิวอี้โอ้แล้วสุดท้ายเนี่ยหญิงคนเนี้ยโดนข่มขืนแล้วก็กินยาพิษฆ่าตัวตายโอ้โหอันนี้คือหนึ่งในตัวอย่างที่ผมแบบโอ้สะเทือนใจมากอยากให้เขาคู่กันอะแต่ว่าสุดท้ายมันไม่เป็นดังหวังผมเข้าใจแล้วทำไมถึงนอนไม่หลับไปหลายคืนนะครับเรื่องดราม่ามากใช่แล้วมันมีอีกหลายเหตุการณ์มากเลยครับของคนที่ชื่อหลิวอี้คนเนี้ยที่เขาต้องเสียสละเรื่องส่วนตัวเพื่อความฝันอันเป็นการเป็นฮ่องเต้ของเขาใช่ก็เลยคิดว่ายิ่งเราแบบฝันใหญ่เท่าไหร่เนี่ยต้องเตรียมตัวเตรียมใจไว้แหละว่าเราต้องเสียสละ
สิ่งที่มีคุณค่ากับเราเนี่ยไปมากขึ้นเท่านั้นอีกอย่างคือต่างคนต่างใจและต่างความฝันโอเคคือตัวละครในเรื่องของห่วงอี้อะครับมันก็จะมีคนที่เลวสนิทเลยนะโหโคตรพ่อโคตรแม่เลวใช่ไหมครับแต่มันก็จะมีคนที่แบบเทาๆอะที่ไม่ดีไม่เลวอะถ้าเกิดเรามองจากมุมพระเอกอะอันนี้ไม่ค่อยดีแต่ว่าถ้าเราลองไปหันมองมุมเขาเนี่ยเขาก็ไม่ได้แย่นะคือมันจะมีตัวละครตัวหนึ่งชื่อในเรื่องจอมพลเหมือนกันชื่อเย่นชิงซื่ออ่ะแล้วมีพี่ชายชื่อเย่นเหยาเย่นเหยาเนี่ยเป็นเหมือนเชื้อสายราชวงศ์ในอดีตคนสุดท้ายแล้วครับถ้าคนนี้ตายไปเนี่ยคือราชวงศ์อันเนี้ยคือหายเลยเชื้อสายหายเลยนะครับโอเคโอเคซึ่งเย่นเหยากับเย่นชิงซื่อเนี่ยเป็นแบบเหมือนแบบก็คู่แข่งของหลิวอี้แหละนะครับคนเดิมเลยคือไม่อยากให้หลิวอี้ได้โตขึ้นเดี๋ยวกลายเป็นฮ่องเต้นะครับเย่นชิงซื่อเนี่ยเป็นผู้หญิงสวยมากเลยก็พยายามใช้แบบมารยาใช้ทุกอย่างเนี่ยเพื่อทำให้หลิวอี้เนี่ยแบบโดนฆ่าตายไปอะไรเงี้ยครับซึ่งถ้าเรามองในมุมของหลิวอี้เนี่ยเราจะมองว่าโอ๊ยคนนี้ทำไมมันมารยาเยอะจังทำไมมันแบบร้ายจังคำพูดที่เป็นคำพูดอะไรพวกนี้ครับแต่ว่าถ้าเกิดเราลองมองมุมของเขาบ้างคือเขาเนี่ยทำเพื่อครอบครัวอะไรเงี้ยครับทำเพื่อให้เชื้อสายของราชวงศ์เขาเนี่ยมันสืบต่อไปได้อันนี้คือเหตุผลของการที่เขามีชีวิตอยู่อะไรเงี้ยเราก็จะเข้าใจเขามากขึ้นว่าโอเคสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องชั่วร้ายหรอกบางทีเนี่ยฝั่งหลิวอี้เองหรือฝั่งพระเอกเองเนี่ยทำเรื่องเลวกว่าด้วยซ้ำอะไรเงี้ยครับคือเขาไม่ได้ทำเรื่องชั่วร้ายแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยพอพี่ชายเนี่ยเย่นเหยาตายไปเนี่ยหลิวอี้กับเย่นชิงซื่อเนี่ยก็กลับจับมือมาพันธมิตรกันอยู่ดีอะไรเงี้ยครับประมาณนั้น มันจะเป็นเรื่องที่ผสมกันเนอะคือเรื่องการที่ต่างคนต่างมุมมองแล้วก็เป็นเรื่องการเมืองด้วยที่สุดท้ายแล้วเนี่ยผลประโยชน์มันร่วมกันได้เนี่ยมันก็แบบมาจอยกันโอเคซึ่งไอ้เรื่องนี้ครับถ้าเกิดพูดถึงเรื่องของการเข้าใจคนอื่นก่อนเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องเอมพัตตี้แหละที่ผมคิดว่าในเชิงธุรกิจเองเนี่ยในเชิงการทำงานเองเนี่ยเราอาจจะต้องเข้าใจนอกจากเข้าใจตัวเองแล้วเนี่ยต้องเข้าใจคนอื่นด้วยคือมนุษย์เราเนี่ยไม่แปลกเลยที่ยึดตัวเองเป็นจุดศูนย์กลางใช่ไหมครับทุกคนเนี่ยก็คือรู้แหละว่าตัวเองอยากได้อะไรแต่ว่าถ้าเกิดเราลองมองถึงคนอื่นด้วยว่าเฮ้ยทีมงานของเราลูกน้องของเราเขาต้องการอะไรเพื่อทำให้เขาทำงานได้แฮปปี้ขึ้นลูกค้าของเราเนี่ยเขาอยากได้อะไรสิ่งที่เราไปเสนอขายเนี่ยเขาอยากได้จริงหรือเปล่าหรือว่าบางทีเนี่ยสิ่งที่บริษัทอยากได้กับสิ่งที่คนที่เราคุยด้วยอยากได้เนี่ยอาจจะคนละอย่างกันอาจจะต้องลองดูว่าเอ้ยบริษัทเขาอยากได้อะไรและคนที่เราคุยเนี่ยเขาอยากได้อะไรหรือแม้แต่คู่แข่งเองเราต้องมีเอมพาธีกับเขาเหมือนกันว่าการที่เขาทำอย่างนี้เพราะว่าอะไรเราจะได้ไม่เขม่นเขาหรือว่าเราจะได้เข้าใจเขาเราแข่งกันในเกมแต่ว่าพอมานอกเกมแล้วยังคุยกันได้เพราะว่าเราเข้าใจแหละว่าทุกคนเนี่ยก็มีบทบาทมีความต้องการตัวเองอยู่อันนี้ก็เป็นเรื่องเอมพาธีที่ผมก็เรียนรู้มาจากห่วงอี้เช่นเดียวกันและบทเรียนสุดท้ายอันนี้ผมอาจจะต้องอ่านเลยเพราะว่ามันเป็นคำที่แบบว่าเขาแปลมาตรงตัวนี้นะครับโอเคครับซึ่งอันนี้เป็นอันที่ผมคิดว่าทาง Mission to the Moon ทำได้ดีมากข้อนี้คือศิลปะแห่งการเล่าเรื่องมีคุณค่ามากกว่ากองทัพร้อยหมื่นชอบจังชอบจังเรื่องเดิมเลยนะครับจอมพลแผ่นดินเดือดเนี่ยครับมันจะมีคำพูดคำหนึ่งครับที่ถูกเล่าออกจากปากของตัวละครที่ชื่อว่าจั่วขวงเซิงโจขงเซิงเนี่ยเป็น story teller เบอร์หนึ่งของเรื่องคือพูดอะไรไปในทุกคนโอ้โหเชื่อแต่มันจะโอเวอร์นิดนึงแต่ทุกคนจะเชื่อใช่ไหมครับซึ่งเขาพูดว่าหลิววี่จมเรือมังกรซ่อนประจวบกับหินไฟตกจากฟ้าความหมายนี้คือว่าตอนนั้นเนี่ยหลิววี่เนี่ยมันกำลังสู้ศึกสงครามอยู่ใช่ไหมครับและเขาต้องยิงธนูไฟเพื่อไปจมเรือมังกรซ่อนและตอนที่เขายิงไปเนี่ยเขาไปยิงโดนแบบเหมือนโครงหลักของเรือพอดีแล้วก็เรือเจ๊งแบบโอ้โหคือโอกาสเกิดแค่ 1% อะไรเงี้ยครับมันเกิดขึ้นนะครับพร้อมกับมีลูกไฟเนี่ยตกจากฟ้าซึ่งลูกไฟเนี่ยเกิดจากการที่พระเอกอีกคนนึงชื่อเอี้ยนเฟยอันนี้คือตัวหลักเลยนะครับไปสู้กับศัตรูเบอร์1ของเขาแล้วแบบมันเป็นวิทยายุทธ์ขั้นสุดยอดมากแล้วแบบมันมีลูกไฟตกลงมาอะไรประมาณเนี้ยครับระเบิดลงมาใช่มั้ยครับจะเบอร์นิดนึงซึ่งไอ้เรื่อง2เรื่องเนี่ยไม่เกี่ยวข้องกันครับคนทําก็คนต่างกันใช่มั้ยครับแต่ว่าโจขงเซิงเนี่ยก็เอา2เรื่องเนี่ยมาผูกเรื่องเล่าเค้าเรื่องราวเข้าด้วยกันพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยคือคนเนี่ยก็เชื่อเลยว่าหลิวอี้เนี่ยคือโอรสสวรรค์มาเกิดคือทําลายเรืออันนี้ได้ปุ๊บโอ้โหมีสวรรค์แบบส่งลูกไฟมาแสดงความยินดีอะไรประมาณนี้ครับครับคือไอ้เรื่องเนี่ยสิ่งที่เรียนรู้มาอย่างนึงนะครับก็คือว่าหลิวอี้เนี่ยเปรียบเสมือนแบรนด์
ซึ่งเขามีแบรนดิ้งที่ดีมากเป็นชนชั้นรากหญ้าที่พยายามไต่เต้าตัวเองขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือคนใช่ไหมครับทุกคนเนี่ยมองแบรนดิ้งเขาดีนะครับไม่ว่าจะเป็นรากหญ้าหรือว่าชนชั้นสูงก็ตามมองว่าเขาเนี่ยไม่ได้คิดร้ายกับชนชั้นสูงเหมือนกันนะเขาแค่อยากจะทำให้ประเทศจีนมันดีขึ้นครับแบรนดิ้งเนี่ยดีแล้วใช่ไหมครับแต่ว่าสิ่งที่ทำให้ทุกคนเนี่ยเข้ามาเป็นพวกเป็นเพื่อนเนี่ยครับเข้ามาอยู่ฝ่ายกับหลิววีเนี่ยมันไม่ใช่ตัวแบรนดิ้งเขาคนเดียวมันคือสตอรี่เทลลิ่งที่โจขงเซิงคนนี้ครับที่เป็นนักเล่าเรื่องเนี่ยเล่าว่าเฮ้ยเนี่ยอันเนี้ยมันคือโอรสสวรรค์คือพอเรามีแบรนด์ที่ดีแล้วเนี่ยแล้วมีสตอรี่เทลลิ่งที่ดีเนี่ยเข้ามาปลั๊กอินเสริมด้วยเนี่ยมันจะมีคุณค่ามากกว่ากองทัพร้อยหมื่นความหมายคือว่ามันดีกว่าการที่เราไปถมเงินโฆษณาอีกแบรนด์เราดีสินค้าเราดีใช่ไหมครับเราทำเรื่องเล่าให้ดีเหมือนอย่างของเคสของพี่แท็บเนี่ยที่พลิกโฉมสีจันเนี่ยของมันดีใช่ไหมครับพร้อมกับเรื่องเล่าที่ดีเนี่ยโหมันกลายเป็นของที่ทุกคนคิดทั่วบ้านทั่วเมืองครับอันนี้ก็เป็นเรื่องสุดท้ายและการที่ผมเนี่ยเรียนรู้มานะครับเป็นเรื่องของ storytelling เลยนะครับของดีสินค้าดีแล้วเนี่ยครับยังไม่พอจะต้องเอาเรื่องของ storytelling เนี่ยเข้าไปใส่ด้วยในนิยายกำลังภายในจีนรวมถึงงานของหงอี้ด้วยผมเป็นหนึ่งคนที่อ่านอย่างที่ผมบอกนะสามก๊กผมรู้สึกว่านอกจากมิติของความสนุกความบันเทิงที่เขาได้มอบมานะครับมันจะมีหลายๆมิติที่มันจะเป็นปรัชญาแฝงนะครับการบริหารคนการอ่านใจคนใช่ไหมครับการสอนลูกหลานหรือว่าการแบบชนะเรื่องจิตวิทยาต่างๆผมว่ามีหลายเรื่องมากซึ่งผมเชื่อว่างานของโฮอี้ก็มีเหมือนกันนะครับถ้าผมจะให้คุณแบงค์เนี่ยเลือกแค่1ทักษะที่ต้องเป็นโฮอี้เท่านั้นแล้วก็ยังได้เอาทักษะเนี่ยกลับมาใช้กับการดําเนินชีวิตกับการทําธุรกิจของตัวเองด้วยทักษะนั้นคือเรื่องอะไรครับอย่างที่บอกไปว่าผมเนี่ยไม่รู้จักหวงอี้เป็นการส่วนตัวผมรู้จักเขาผ่านผลงานนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคอมเมนต์หรือว่าฟีดแบคที่ผมจะให้เนี่ยก็จะอิงจากงานที่เขาให้มาแหละถ้าเกิดจะให้เลือกแค่1อย่างเลยนะครับที่ผมคิดว่าหวงอี้เนี่ยทําได้ดีมากๆเลยนะครับคือเรื่องของวินัยคือเรื่องของรูทีนคือจริงๆผมเองก็เป็นคนที่เขียนหนังสือนะคือเขียนมา2เล่มแล้วจะมีเล่ม3แล้วซึ่งผมเนี่ยรู้เลยว่าการจะเขียนหนังสือมาสักเล่มนึงเนี่ยโอ้โหมันใช้แรงใช้เวลาใช้ motivation เนี่ยเยอะมากๆครับใช่มั้ยครับซึ่งผมชื่นชมมากกับหงอี้ที่ไอเนี่ย23เล่มไอเนี่ย20เล่มแล้วก็เรื่องอื่นอีก10เรื่องใช่มั้ยครับซึ่งการจะทําอะไรอย่างงี้ได้เนี่ยเค้าต้องมีรูทีนมีวินัยแต่ละวันเนี่ยที่มันแบบเป็นเหมือนเดิมทุกวันมากๆอ่ะอย่างที่บอกไปตอนแรกเหมือนกันว่าคนที่จะประสบความสําเร็จได้เนี่ยมันไม่ใช่โอเวอร์ไนท์ซักเซสมันคือการที่เราทําเรื่องที่ส่งผลกระทบเชิงบวกกับเราเนี่ยซ้ําๆซ้ําๆทุกวันทุกวันถึงจะเกิดสิ่งนั้นได้ดีมากเลยครับผมชอบคํานี้มากเลยทําเรื่องที่ส่งผลกระทบเชิงบวกกับเราในทุกๆวันแล้วมันก็จะค่อยๆเก็บหอมรอมริบมาเป็นผลกระทบที่ใหญ่มากขึ้นเรื่อยๆใช่อันนี้มีสถิติบอกของเจมส์เคลียร์ Atomic Habits ที่เขาบอกว่าถ้าเราเป็นคนดีขึ้น 1% ทุกวันเนี่ยผ่านไป1ปีนะครับ365วันเนี่ยเราจะกลายเป็นคนที่ดีขึ้นเนี่ย 37.78 เท่า3,700% ประมาณนี้สถิติโอเคครับยังไงเราคืบหน้าแน่นอนคืบหน้าแน่นอนอยู่ที่ว่าเราสม่ำเสมอได้มากน้อยแค่ไหนใช่คำนำสุดท้ายครับคุณแบงค์การมีเดอะมาสเตอร์นะครับบุคคลผู้เป็นแรงบันดาลใจไม่ว่าเราจะรู้จักเขาผ่านผลงานหรือว่าตัวเป็นๆมีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิตหรือว่าการพัฒนาตัวเองในตัวเราอย่างไรบ้างครับผมลองเล่าเรื่องนึงแล้วกันนะครับคือผมเนี่ยเคยไปออกกำลังกายไปวิ่งใช่ไหมครับที่สวนลุมเนี่ยคือปกติแล้วเนี่ยวิ่งตัวคนเดียวใช่ไหมครับผมจะวิ่งได้ไม่เกิน1รอบอะแล้วก็วิ่งวิ่งหยุดหยุดด้วยนะครับแต่พอมีอยู่มาวันนึงเนี่ยผมมีเพื่อนที่เขาวิ่งประจำเนี่ยมาวิ่งด้วยเป็นเดอะมาสเตอร์ของผมเนี่ยแหละมาวิ่งด้วยใช่ไหมครับแล้วคือผมก็วิ่งตามเขาแล้วเขาเนี่ยไม่ยอมหยุดผมก็เอ้ยคุณไม่หยุดใช่ไหมผมก็ห้ามหยุดดิอะไรเงี้ยเหมือนแข่งกันนิดนึงใช่ไหมครับจบวันนั้นเนี่ยผมวิ่งโดยไม่หยุดเลยอ่ะไป2รอบซึ่งทำลายสถิติผมมากคือมันเหนื่อยมากเลยแต่ว่าทำให้ผมเนี่ยทำสิ่งที่อยากทำได้อ่ะสำเร็จอันนี้คือผมคิดว่าเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนอันนึงว่าการที่มีคนที่เป็นมาสเตอร์ที่อยู่กับเราเนี่ยครับเราดูเขาเรามองเขาจากที่ไกลๆหรือใกล้ๆเนี่ยมันช่วยยังไงอันนี้คือสิ่งที่ผมเรียนรู้มานะครับในเรื่องของแรงบันดาลใจนะแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องของทักษะความคิดอะไรบางอย่างเนี่ยผมมาคิดว่าเรื่องเนี้ยมันเป็นอะมัสเลยคือเราอยากเก่งเนี่ยเราอาจจะต้องมีเมนทอร์ที่ดีมีคนที่ช่วยชี้ทางให้เราอะไรเงี้ยครับคือเรื่องบางเรื่องเนี่ยถ้าเรางมเองเนี่ยใช้เวลาหลายชั่วโมงหลายเดือนหรือว่าหลายปีเลยบางทีเนี่ยเมนทอร์ที่เขา
มีประสบการณ์มีความรู้เรื่องนี้มาก่อนเนี่ยชี้ให้เราเห็นเนี่ย10วินาทีเนี่ยก็คือจบเลยเออมันจะมีเรื่องนึงเหมือนกันเป็นเรื่องสตอรี่เป็นเรื่องของคนที่แบบซ่อมเรือไม่รู้เคยได้ยินหรือเปล่าช่างซ่อมเรือที่เรือเนี่ยเรือมันใหญ่มากเลยใช่มั้ยครับแล้วคือเจ้าของเรือเนี่ยเขาแบบซ่อมแล้วหาช่างมาซ่อมแล้วซ่อมอีกซ่อมไม่ได้สักทีจนเขาไปเจอคนนึงที่เขาบอกว่าเป็นปรมาจารย์มาสเตอร์ก็พาคนเนี้ยมาซ่อมใช่มั้ยครับครับคนเนี้ยก็เดินดูเรือรอบนึงแล้วก็ไปไขนิดนึงนะครับใช้เวลาประมาณ5วิเสร็จเรียบร้อยนะครับพอเสร็จปุ๊บใช่มั้ยครับเขาส่งใบเรียกเก็บเงินมานะครับเป็นราคาโหแพงมากหลักล้านอะไรเงี้ยครับซึ่งเจ้าของเรือก็บ่นเอ้ยทําไมแพงจังคุณใช้แค่ไขควงไขกึกเดียวเองทีนี้ช่างคนเนี้ยครับเค้าก็เลยเอาใหม่รีไวซ์ใบเสนอราคาใบอินวอยซ์ว่าค่าแรงของเขาเนี่ยคือประมาณ1บาทแต่ค่าความรู้ที่เขาสะสมมาเนี่ยคือราคาล้านบาทว้าวอะไรประมาณนี้ครับอันนี้คือตัวอย่างที่ชัดเหมือนกันว่าถ้าเรามีคนที่ใช่ที่ถูกมาให้ความรู้เราเมนทอร์เราเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยคือมันเหมือนเราติดปีกอ่ะครับย่นเวลาจาก1ปีหรือแค่1ชั่วโมงอะไรประมาณนี้ครับอันนี้คือสิ่งที่ผมอยากฝากไว้เป็นเรื่องเล่าแล้วกันนะครับวันนี้ถือว่าครบถ้วนมากๆครับขอบคุณคุณแบงค์มากที่พาไปดูในโลกของนิยายกำลังภายในนะครับที่พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับปรัชญาจีนนะครับแล้วก็มีหลายๆเรื่องเลยที่เราเชื่อว่าคนที่เป็นแฟนของหงอี้เนี่ยก็จะมีความรักแล้วก็มีความชื่นชมในหงอี้เหมือนที่คุณแบงค์วันนี้นั่งคุยกับผมนะครับจากสายตาแล้วนี่อินมากๆเลยนะครับอินมากนะครับแนะนำนะครับใครที่สนใจอยากเริ่มอ่านนะครับจอมคนแผ่นดินเดือดนะครับแล้วก็มังกรคู่สู้สิบทิศนะครับไปดูได้นะครับขายของนี่ไม่ได้ค่าจ้างเลยครับผมด้วยความรักสุดล้วนนะครับสุดท้ายอยากให้คุณแบงค์ฝากงานหน่อยครับว่าติดตามคุณแบงค์ได้ที่ไหนบ้างครับก็ตอนนี้ก็สามารถติดตามผลงานที่ผมทำได้นะครับที่เว็บไซต์หรือเพจหรือช่อง YouTube นะครับ contentshifu.com นะครับ content แล้วก็ shifu.com นะครับแล้วก็ผมมี personal เว็บไซต์ที่แชร์ความรู้เรื่อง productivity entrepreneurship ด้วยนะครับชื่อsithinan.com sithinunt.com นะครับไปตามกันได้นะครับโอเคครับก็สำหรับวันนี้ครบถ้วนแล้วนะครับยังไงฝากติดตามรายการ Remaster Series The Master ได้ทุกวันอังคาร 20:00 ผมจะมาสัมภาษณ์ใครนะครับมาพูดถึง The Master คนใดยังไงฝากติดตามและคอมเมนต์ให้กำลังใจกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ The Master ต้นแบบการเรียนรู้สู่ทักษะระดับมืออาชีพ